สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับในเรื่องของซาฟิเยตอนที่15นะครับเรามาที่เมืองมาเซไปที่พระราชวังครับขึ้นตอนใหม่เลยมาคอลอนชาร์ปออนบอร์ดเริ่มจะมีร้านกาแฟเหรอเจอองค์ราชินีแคทเธอรีนนะครับขอบคุณสำหรับสาริงหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้สนับสนุนวอลลัวพูดกับใครเนี่ยพูดกับเจ้าแอนเดียโดเรียคิเก็กจอมแผนการเนี่ยอ้าวเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราจะลืมสิ่งที่ได้เคยร้องขอที่ได้รับจากเมื่อครั้งจะลืมอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะที่องค์ราชาฟาสซิสต์ที่1หรือเปล่าก็เคยทรยศนี่นะโดเรียคิเก้ก็พูดต่อผมยินดีอย่างสุดซึ้งที่จะได้รับการให้อภัยระหว่างเราทั้งสองคนเจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองท่านโดเรียพวกเรากำลังคอยคุณกลับมาคืนความสัมพันธ์โดเรียคิเก็กเลยบอกว่าอย่างนั้นเรื่องของการบริจาคผมอยากจะสนับสนุนบางสิ่งซึ่งจะนำมาสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับวาลัวยิ่งขึ้นองค์ราชินีบอกว่านั่นคืออะไรเหรอโดเรียก็บอกว่าเราตกลงจะแต่งงานกับจะให้มีการแต่งงานระหว่างดุกุสกับองหญิงมาการ์เล็ตตามแผนมันเลยองค์ราชินีแคทเธอรีนว่าอะไรอ่ะทำไมคุณถึงจุดๆๆเลยโดเรียก็บอกว่าทั้งสองคนได้รักกันมากเลยดุกกุดก็ได้ช่วยงานของผมนะครับองหญิงองราชินีว่าฉันต้องขอโทษฉันไม่อนุญาตนะแต่ฉันไม่สามารถอนุญาตได้โดเรียว่าไงแต่ฝ่าพระบาททำไมถึงปฏิเสธล่ะครับไม่เห็นด้วยโดเรียเลยบอกว่ามันเป็นเพราะว่าคุณเกรงกลัวสกุลของกุสที่จะมีอำนาจเหนือวาลัวหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะองค์ราชินีตวาดเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองบอกว่าได้โปรดทบทวนข้อเสนอของลอร์ดโดเรียอีกครั้งนะครับฝ่าพระบาทอันนี้มันเข้าข้างไอ้โดเรียนี่ว่าอันนี้ก็องหญิงนะองหญิงมากาเลตท่านพูดว่าอะไรฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งงานกับดุกุสองหญิงก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าเห็นแล้วว่าคนโกหกอันนั้นด้วยเจ้าชู้ด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองเหรอทุกคนรู้ว่าองค์หญิงกับดุกกุดเป็นคู่กันทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจครับเนี่ยทำไมองค์หญิงเปลี่ยนใจครับมาดีกันแล้วนะแม่ลูกก็ดีกันแล้วนี่องค์ราชินีแคทเธอรีนว่าคุณไม่สามารถบังคับลูกสาวของฉัน
ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอืมอ๋อใครไดแอนเขาเป็นมเหสีของราชาของดุกวาลัวนะครับเดี๋ยวก่อนโอ้ต้องพูดถึงดังเลยฉันได้รับคำสั่งจากองค์ฝ่าพระบาทราชาอืมเจ้าหน้าที่สำนักงานบอกว่าถ้าคุณมีคำสั่งมาจากองค์ฝ่าพระบาทราชาท่านรับสั่งว่ายังไงครับอืมไดแอนบอกว่าลอร์ดโดเลียได้มาชื่นข้อเสนอของเขาเนี่ยสำหรับการแต่งงานนี้กับฝ่าพระบาทไดแอนก็บอกว่าและหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกันฝ่าพระบาทก็ได้ตกลงที่จะให้เกิดการแต่งงานขึ้นทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยองค์ราชินีว่าอะไรนะฝ่าพระบาททำไมทำอย่างนี้โดยปราศจากการตัดสินใจมาปรึกษาของดิฉันก่อนเนี่ยบอมฉันก่อนกลายเป็นเบี้ยเป็นหมากของนี่แล้วเนี่ยองค์หญิงองค์หญิงมาการิตว่าคุณพ่อฝ่าพระบาทผมพูดอย่างนั้นเหรอมันเป็นความจริงเหรออืมไดแอนว่าลอร์ดโดเลียฝ่าพระบาทรู้สึกไม่ดีเลยกับไม่ดีเลยและก็ได้สัญญาที่จะให้เกิดการพบกันเป็นการส่วนตัวในเวลาต่อมานะอืมโอ้แอนเดียโดเลียนี่มันแผนสูงมันร่วมมือกับไดแอนด้วยนะครับเขาบอกว่าด้วยความยินดีครับแล้วผมจะคอยที่จะได้เจรจาครับซาฟิเยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจุดๆๆๆเลยอืมกูเรนก็อยู่ด้วยกูเรนว่าโฮโฮเจ้าวายไลน์เนี่ยก็หมายถึงโดเรียนะโดริคิเก็กเขาก็ได้ทำท่าก็ได้ให้เรายังมันเล่นงานอย่างดีเลยเนี่ยเล่นงานเราฉันก็ไม่รู้หรอกว่าอย่างไรถ้าเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ได้นะซาฟิเย่ซาฟิเย่ทำไงเราไปที่โรงแรมเมืองมาเซฟเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่านี่ครับกาแฟขายกาแฟโดยสกุลโดเลียเอ้ากลายเป็นคิกิกโดเลียมันยึดร้านเป็นร้านกาแฟมันแล้วเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่ามันก็ไม่ได้มีรสชาติที่มาจากอมูลสัตว์นะครับแต่มันดียอดเยี่ยมเลยที่มันมาจากมอกชาอ๋อมอกคากาแฟมอกคาไอ้องหญิงแมรี่ว่ารัวจุดๆในที่สุดก็ได้ตกหลุมในความรักระหว่างกาแฟแล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะองราชินีฮูเลนว่าโฮโฮเจ้าแอนเดียโดเลียความจริงนั้นมันเป็นชายที่ชั่วร้ายเลยเนี่ย องหญิงแมรี่ว่านี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะเขาก็ได้เข
ขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่ซอฟิเยได้ทำมาแล้วก็ได้วิริยะอุตสาหะก่อสร้างขึ้นมาคือเอาทุกสิ่งทุกอย่างในร้านนี้ไปหมดเลยนะโอ้ย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 เซอร์เฟอรีอิสจะเป็นโจรสลัดที่มาช่วยซอฟิเยนะเราจะต้องกำจัดเขาและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นองหญิงแมรี่ว่าและบุคคลผู้ซึ่งจะจับเจ้าโดเรียแอนเดโดเรียเนี่ยเมื่อเขาอ่อนแอลงซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้จุดๆๆๆอย่างไรก็ตามเราจะต้องต่อสู้กับเขาเมื่อเขามีการป้องกันโดยราชวงศ์วาลัวหรือก็มีเข้าข้างอยู่กับวาลัวอยู่นะเซิร์ฟเฟอร์บอกว่าอะไรนะคะอะไรนะครับของหญิงต้องระวังปากของคุณว่าเจียวเมาเลยระวังคำพูดคำจาหน่อยครับผมได้โตโตขึ้นในครอบครัวที่ยากลำบากนะแล้วเราแล้วฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยง่ายกับองค์หญิงหรอกองค์หญิงแมรี่ว่าฮึฉันอาศัยอยู่คนเดียวจากโพ้นทะเลเมื่อฉันยังเยาว์วัยเหมือนกันนะอย่ามาดูถูกฉันเพียงเพราะว่าฉันเป็นเจ้าหญิงนะเขาทั้งสองก็ยากลำบากมาก่อนนะซาฟิเยว่าไงขอประทานโทษค่ะแล้วจะฉันจะสามารถรับกาแฟได้ไหมคะจะมีกาแฟได้ที่นี่ไหมคะซาฟิเยคุณหญิงว่าคุณหญิงแมรี่ว่าคุณจะดื่มกาแฟนั่นเหรอซาฟิเยก็ได้ดื่มกาแฟซึ่งได้นำมาเสิร์ฟให้เธอเขาต้องรู้รสชาติของเจ้าโดเรคิเกะเขาทำนะว่าเป็นยังไงจะได้ประเมินออกซาฟิเยบอกว่ามันรสชาติเยี่ยมเลยคุณหญิงแมรี่ว่าอะไรอย่างนั้นนะแล้วคุณจะจัดการมันลงได้ยังไงเนี่ยมันก็ทำของดีเหมือนกันนะแอนเดียโดเรียซาฟิเยว่ากาแฟไม่มีอะไรผิดทุกคนนั่งลงและดื่มกาแฟกันดื่มกาแฟกันซาฟิเยว่าต่อพวกเรามาไกลแล้วโดยไม่ได้หยุดแวะพักอย่างนั้นเราก็ต้องการกาแฟสักถ้วยหนึ่ง เราต้องดื่มกาแฟกันสักหน่อยองหญิงแมรี่ว่าฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยองหญิงแมรี่ว่าโอ้มันอร่อยเลยนะก็กินดูก็รู้สึกอร่อยเหมือนกันเนี่ยแซ่ซาฟิเยครับพูดว่าถูกต้องแต่ฉันคิดว่าเขาต้องผสมบางสิ่งบางอย่างลงไปองหญิงแมรี่ว่าผสมอะไรเหรอซาฟิเยว่าฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรฉันไม่เคยได้ชิมรสชาติอย่างนี้มาก่อนเลยนะราชินีฮูเรนว่าโอ้โหฉันก็ยังอยากจะได้กาแฟของซาฟิเยนะซาฟิเยว่าขอบคุณฝ่าพระบาทนั้นเราไปกันไปไหนไม่รู้เอาละซาฟิเยบอกว่าเราจะ
ตั้งร้านกาแฟออตโตมันอีกครั้งอืมโอ้ยไม่รู้ว่าอะไรนะก็ทางสภาไม่อนุญาตให้เราทำอะไรกาแฟทั้งนิ่นกาแฟร้านกาแฟที่นี่เลยนะเนี่ยเออกูเรียนว่าราชินีกูเรียนว่าซาฟิเย่แม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ราชินีกูเรียนว่าต่อถ้าเราจะเริ่มต้นร้านกาแฟอื่นที่นี่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าจะยุติก็เป็นพันธมิตรระหว่างอาณาจักรออตโตมันกับราชวงศ์วาลัวซาฟิเย่ว่าไม่หม่อมฉันไม่ได้บอกว่าเราจะเริ่มต้นในวาลัวโอยิเมรี่ว่านั้นที่ไหนล่ะซาฟิเย่ว่าในทะเลค่ะไม่ขายบนบกก็ขายในทะเลเอากับซาฟิเย่องค์หญิงวันนี้อะไรนะซาฟิเย่ว่าฉันจะเปิดร้านกาแฟบนเรือค่ะทะเลนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวาลัวดินแดนของวาลัวใช่ไหมคะองค์หญิงองค์ราชินีฮูเลนว่าโฮโฮโฮซาฟิเย่เป็นความคิดที่น่าชื่นชมมากเลยสตรีของออตโตมันจะต้องมาช่วยกันเอามีนางสนมเยอะเซิร์ฟเฟอร์อีทว่าอะไรนะทะเลมันก็มีคลื่นลมด้วยแล้วก็อะไรนะเป็นสายเลือดที่แท้จริงของชายหนุ่มของคนด้วยแล้วคุณจะคิดว่าจะนั่งอยู่บนร้านกาแฟในทะเลได้หรือเขาไปคงเคงไม่มาเลยองค์หญิงแมรี่ว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างที่คุณต้องการอย่างแรกเซฟเฟอร์ว่าอะไรนะองค์หญิงแมรี่ว่าในทะเลมันอาจจะไม่ใช่มีปัญหากับราชวงศ์วาลัวแน่นอนเซฟเฟอร์ว่าถ้าคิเก็กโตเรียนี่มันควบคุมทะเลว่าเป็นเจ้าตลาดของกาแฟบนบกเราก็จะเริ่มต้นขายทะเลขายกาแฟในทะเลซาฟิเย่ว่าองค์ราชินีฮูเรมจะให้ใช้เรือของคณะทูตและนำเอาลูกค้ามาทานกาแฟกันซาฟิเย่ว่าอย่างแรกเลยเราจะต้องตะเตรียมสิ่งที่จะเป็นไปได้บนดาดฟ้าเรือของร้านกาแฟออตโตมันขึ้นมาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อูตอเรือครับเราไปที่อูตอเรือครับมาอูตอเรือละองค์หญิงแมรี่ว่าซาฟิเย่แล้วเรือชนิดไหนที่คุณคิดว่าจะสร้างขึ้นมาซาฟิเย่ว่าฉันมีความคิดค่ะซาฟิเย่ว่าองค์ราชินีแคทเธอรีนจะต้องเป็นคนซึ่งทำมาคารอนขนมมาคารอนได้ยอดนิยมในวาลัวใช่ไหมคะหญิงแมรี่ว่าคนในวาลัวส่วนใหญ่ก็มีความนิยมชมชอบซึ่งได้นำมาซึ่งองค์ฝ่าพระบาทเมื่อหล่อนได้แต่งงานกับองค์พระราชาก็คือราชินี
คาทารีนได้นำเอาขนมมาเผยแพร่ให้เขานิยมกันนะองค์หญิงแมรี่ว่าประเทศอื่นๆก็ได้ซื้อและพยายามเลียนแบบแต่ว่ามาเขาลองมันเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นเป็นวัฒนธรรมเลยอ๋อเข้าไปในสายเลือดชอบกินกันองค์หญิงแมรี่ว่าแต่ไดแอนอีกคนนึงนะเป็นนางสนมของพระราชาที่นี่โอ้ก็ได้เหมือนกับปฏิเสธนะแล้วก็ถ้าหล่อนเป็นเจ้าของวังเอ้ยก็มีอิทธิพลสูงซาเวเยว่าดังนั้นฉันจะสร้างเรือซึ่งจะผสมผสานให้ดูคล้ายกับมักขนมมัคคารองแล้วก็ไอ้ปริกก็เป็นที่ชงกาแฟนะและจะมีหม้อต้มกาแฟของออตโตมันอยู่ด้วยโอ้ดีไซน์ราชินีฮูเรนว่าโฮโฮงั้นคุณจะต้องนำเสนอให้กับอาณาจักรออตโตมันแล้วก็ราชวงศ์วอลวงมารวมกันเลยซาเปียว่ากาแฟกับขนมมัคคารองมันเป็นสุดยอดของการรับประทานร่วมกันผสมผสานกันถูกต้องไหมองค์หญิงแมรี่ว่าหรือคุณคิดจริงๆว่าอู่ต่อเรือของวาลัวจะสามารถสร้างสิ่งอย่างนี้ได้เจ้าของอู่ต่อเรือมาแล้วว่าเรือชนิดไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่ครับซาเปียว่าเราจะต้องการสร้างเรือซึ่งดูเหมือนกับขนมมัคคารองผสมกับถ้วยไอปริกจากของอูตอเรือว่าอะไรครับเราไม่มีความสามารถที่จะสร้างเรือแบบนั้นได้ครับจองอูตอเรือว่าแต่ผมคิดว่าอุตโตเรือที่เมืองเวนิสอาจจะสามารถทำบางอย่างที่คล้ายคลึงกันได้ซาเปียว่าช่างอุตโตเรือที่วาเลนเซียเหรอองค์หญิงแมรี่ว่าอุตโตเรือที่เมืองเวนิสได้รับความนิยมสูงสุดเลยพวกเขามีความสามารถแล้วก็มีความคิดโดยไม่มีใครไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะทุกคนก็เห็นด้วยละองค์ซาฟิเยว่าดังนั้นเราไปที่เวนิสกันสนุกแล้วได้สร้างเรือลำใหม่เราต้องไปอู่ต่อเรือเมืองเวนิสครับ